يصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يعني لا يخرج إلى الصلاة إلا وهو جاهز للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن. نعم، دمدم แล้ว نعم، مسلم เนี่ย จะ ต้อง ทํา ความ สะอาด ชําระ ล้าง ร่าง กาย นะ ครับ ละหมาด อํานาจ ละหมาด นะ ครับ ที่ บ้าน ของ เขา นะ ฮะ เพื่อ ที่ จะ ไป ละหมาด อย่าง สภาพ ที่ ว่า เขา พร้อม นะ ครับ ไม่ ว่า ไม่ใช่ ว่า จะ ล่า ช้า ใน การ ไป ละหมาด ด้วย กับ การ มัว แต่ อํานาจ ละหมาด ที่ ให้ เขา ล่า ช้า นะ ครับ คือ เขา ต้อง พร้อม พร้อม แล้ว นะ ฮะ يمشي او يركب والمشي افضل เขาไปละหมาด นะ ครับ ด้วยสภาพ ของ การ เดิน หรือว่าสภาพ ของ การ ขี่ รถ นะ ครับ แต่ถ้าว่า การ เดิน นั้น ดี กว่า นะ ฮะ لكن يمشي في سكينة لا يأتي إلى المسجد وهو يجري แต่ว่า ต้อง เดิน ไป ยัง มัสยิด นั้น ใน สภาพ ที่ เขา เดิน อย่าง สงบ สงเงียม ไม่ใช่ ว่า วิ่ง ไป ولا يأتي إلى المسجد وهو رافع الثوب مثلا أو يتكلم بصوت مرتفع และเขานั้น นะ ฮะ จะต้อง ไม่ ไป มัสยิด จะต้อง ไม่ เดิน ไป มัสยิด โดย ที่ เขานั้น นะ ฮะ ยกยูบะห์ ขึ้น ยก ซอบ ขึ้น และ ก็ จะต้อง ไม่ ไป มัสยิด ใน สภาพ ที่ เขา พูด เสียง ดัง นะ ครับ فإذا وصل إلى المسجد เมื่อ เขา ไป ถึง มัสยิด แล้ว يقدم الرجل اليمنى عند الدخول ให้ ก้าว เท้า ขวา นะ ครับ ก่อน นะ ครับ ใน ตอน ที่ เข้า มัสยิด واليسرى عند الخروج من المسجد لهي ก้าว เท้า ซ้าย ก่อน นะ ครับ ใน ตอน ที่ ออก จาก มัสยิด يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ให้ กล่าว دعاء ที่ มี ที่ มา จาก ท่าน นบี มุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم لا يبيع ولا يشتري في المسجد นะ ครับ ใน มัสยิด นั้น ไม่ อนุญาต ให้ เขา เนี่ย ซื้อ ขาย ได้ นะ ครับولا يبحث عن الأشياء المفقودة الضائعة منها. لَنَيْ مَسْجِدْ نَنْ مَيْ أَنُوْيَاتْ هَيْ كَوْ نَكَبْ هَا سِنْ تِي هَيْ دَيْ نَكَبْ نَيْ مَسْجِدْ يَتَقَدَّمَ الرِّجَالِ لَصَّفَّ الْأَوَّلِ كُنْ تِي بِنْ سُبْحَابْ بُرُدْ نَنْ نَكَبْ رُوَا بِنْ بُو شَيْ نَنْ هَيْ بَيْ لَمَّاتْ تَوْ نَا نَكَبْ قَوْنْ وَيَتَأَخَّرَ النِّسَاءَ ส่วน كُنْ تِي بِنْ بُو يِنْ نَنْ ให้ ละหมาด แถว หลัง إذا وجد الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام ถ้าหากว่า การ ละหมาด นั้น ได้ เริ่ม นะ ครับ เขา ก็ ให้ ละหมาด พร้อม กับ อิหม่าม เลย นะ ครับ ให้ กล่าว ให้ ตักบีรุล อิห์รอม وإذا الصلاة لم تقم بعد يصلي تحية المسجد أو سنة الفرض هذه القبلية مثل ركعتين سنة الفجر นะ ครับ แต่ถ้าหากว่าเขามาถึงมัสยิด แล้ว การละหมาด ยังไม่ถูก ดำเนินขึ้น นะครับ ก็ให้ละหมาดซุนนะฮ์ 2 รอกาอะฮ์ อย่างเช่นละหมาดซุนนะฮ์ 2 รอกาอะฮ์ ก่อนซุบฮ์ นะครับ